ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังธรรมวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมในศาสนาที่ศาสดาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาทำพิธีเป็นสมัติภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติปิยานุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากทำรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนพิจารณาในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาฝักใฝ่ไตรตรองยารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารคือว่าคือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายทุกประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี้คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังธรรมวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมสมถะในขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายโดยการนำเอาเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกเป็นหลักเนี่ยมาอ่านประกอบกับการปฏิบัติธรรมเป็นหลักฐานยืนยันว่าการปฏิบัติอย่างนี้นะถูกต้องอย่างนี้นะผิดแต่ผิดไม่ค่อยว่าหรอกไม่ว่าแต่ถูกไอ้ที่มันถูกมันดีมันงามมันถูกต้องตามหลักธรรม
ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์สดจิผลต่อท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังวันนี้ก็เหมือนเดิมส่งเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดผ่านเมฆผ่านหิมะมาจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์สาขาอังกฤษเรียกกันว่าพระสิงห์ UK United Kingdom of England นั่นก็วันนี้อยู่ในช่วงของมาฆบูชาขณะที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นวันที่23คืนวันที่23แต่ว่ารายการนี้จะไปออกทางวิทยุวันที่25วันที่25ก็หลังวันมาฆบูชาไป1วันสำหรับวันนี้เป็นวันก่อนวันมาฆบูชา1วันในวันปีนี้วันที่24เป็นวันมาฆบูชาทางวัดพระสิงห์ UK นี่ก็ได้มีการจัดการปฏิบัติธรรมก็มีโยคีผู้สนใจมีศรัทธามาปฏิบัตินะทยอยกันมาตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่22วันนี้ก็มากันเยอะทำวัดสวดมนต์แล้วก็เริ่มปฏิบัติกัน23 24 25เป็นเวลา3วันพอดีเลยพอดีกับรายการของเรานี่ก็ออกอากาศวันที่25สำหรับที่วัดพระสิงห์ UK นี้ก็มีท่านพระครูพระครูศรีสิงหะสิงหะอะไรลืมไปแล้วเนี่ยวิสิงหะกิจพระครูพระครูศรีสิงหะกิจวิเทศถ้าพระธรรมทูตอยู่ต่างประเทศนี้มีสมณศักดิ์ก็จะมีคำว่าวิเทศวิเทศนะซึ่งแปลว่าต่างประเทศวิเทศแปลว่าต่างประเทศเพราะนั้นพระที่ทำงานอยู่ต่างประเทศในเวลาแต่งตั้งเนี่ยเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเนี่ยนะก็จะมีคำว่าวิเทศวิเทศแต่อย่างประเทศอังกฤษนี่ก็มีท่านเจ้าคุณราชวิเทศปัญญาคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณหรือท่านอาจารย์เจ้าคุณเหลาเจ้าคุณพระมหาเหลาเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอแลนด์ไอแลนด์นี่หมายถึงไอแลนด์เหนือนะ
ไอแลนด์เหนือที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษนี่ก็ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนโอเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนี่ก็ได้มาเห็นกิจกรรมต่างๆมาชมมาเยี่ยมชมกิจการของพระธรรมทูตปีที่แล้วก็มาเหมือนกันปีที่แล้วก็ไปดูมาหลายที่ในประเทศอังกฤษถึงสกอตแลนด์ไปถึงหลายที่หลายทางหลายวัดโอ้วัดอาจารย์ออดวัดอาจารย์นั่นอาจารย์นี้เมืองเลสเตอร์อาจารย์บูมนี่นะนู่นถึงตีมัดไอรับแมนเบอร์มิงแฮมเซาเขาเรียกอะไรเซาแธมป์ตันโอ้หลายที่หลายทางที่ไบรตันที่ในประเทศอังกฤษเนี่ยมีวัดไทยจำนวน30 วัดวัดไทยแล้วนี่นะ30 วัด เป็นมีหลายสายสายของหลวงปู่ชาวัดอมราวดีอย่างนี้แล้วก็สายวัดมหาธาตุโอ้มีสายธรรมกายธรรมกายมีถึง3 วัดในประเทศอังกฤษนี่นะ อันนี้ก็น่าอนุโมทนากับพระธรรมทูตทีนี้นอกจากท่านพระครูศรีแล้วก็นี่ก็ยังมีพระธรรมทูตอีก4 รูปรวมเป็น5 รูปเพื่อให้รับกฐินได้นะหรือออกพรรษารับกฐินก็ไม่ต้องไปนิมนต์ที่ไหนมาเป็นคณะปูรกะเพราะว่าจำพรรษาอยู่นี่แล้ว5 รูปตามพระวินัยนะสำหรับกิจกรรมของแต่ละวัดแต่ละที่นี่ก็เป็นกิจกรรมสำคัญโดยเฉพาะจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมการบรรยายธรรมซึ่งเป็นหน้าที่หลักของพระธรรมทูตเพราะนั้นตอนนี้ก็มีการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดสร้างอุโบสถศาลาวิหารกุฏิสงฆ์นี่นะแต่ละวัดก็ดำเนินการตามหน้าที่อ้าวอันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วนี่ตอนนี้ที่นี่มันดึกแล้วเที่ยงคืนเที่ยง12 นาทีญาติโยมก็หลับกันหมดแล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยก็ยัง
7 นาฬิกาเป็นตอนเช้าของเมืองไทยนี่เมืองไทยนี่ไวกว่าที่นี่ไป7 ชั่วโมงไปจนถึงเดือนมีนาหนุนวันที่24 มีนาอาจจะเปลี่ยนมาเป็น6 ชั่วโมงเพราะตั้งแต่นั้นไปกลางวันจะยาวกลางคืนสั้นระยะนี้นี่กลางคืนยาวกลางวันสั้นนิดเดียว5-6 ชั่วโมง6-7 ชั่วโมงแต่กลางคืนนี่ตั้งเป็น18 ชั่วโมง17-18 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนั่นก็คนญาติโยมโยคีผู้ปฏิบัติก็หลับนอนกันหมดแล้วหลับนอนกันหมดแล้วแต่ว่ารายการของเรานี่ก็จัดไปจนถึงตี 2นู่นตี 1ก็จะเป็นรายการสดออก8 นาฬิกาตรงในประเทศไทยรายการของเรานี่มันเป็นรายการทั้งแห้งทั้งสดนะถ้าออกสดในประเทศไทยทางวิทยุก็เป็นต้องเป็นเวลาตอนกลางวันที่เมืองไทยในที่นี่ก็ต้องดึกหน่อยอย่าง8 โมงเช้านี่ก็ที่นี่กำลังตี 1อย่างนี้อันนั้นเวลาพูดก็ตาหย่อนไปหน่อยแต่ตอนนี้ปรับเวลาได้ขึ้นมาบ้างแล้วได้ก็ปรับเวลาให้มันตรงกับเวลาที่นี่ให้มันตรงกับเวลาที่นี่สัก 3 ทุ่มนี่ก็จะได้เข้านอนแต่นี่มันยังนอนไม่หลับเพราะว่าปรับเวลาเมื่อเมืองไทยมันเป็นกลางวันมันเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ยอ้าวแล้วทีนี้ก็เข้ามาสู่สาระวันนี้ค้างไว้เมื่อวันก่อนทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24 276ข้อที่94ข้อที่94พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเรื่องการอยู่ป่าเหมาะกับภิกษุบางรูปมาดูใจความกันก่อนแล้วก็ มีเวลาก็คุยกันทีหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาเพื่อส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดคือวันก่อนพูดมาถึงที่นี่แต่มันไม่ได้ต่อจบหมดเวลาท่านพระอุบาลีนะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าอุบาลีเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากที่จะอภิรมย์ในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียคือจะไม่ดีส่วนใหญ่จะไม่ดีจะไม่มีสมาธิในป่าในเขาบางทีก็มันเย็นเกินไปบางทีก็มียุง
บางทีก็มีสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคลานอันตรายภิกษุพระเรานี่ส่วนใหญ่เรามีอยู่บ้างที่ถูกจริตอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจักส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านแทนที่จะสงบเนี่ยก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านเพราะว่าถ้ามีความปรารถนาในการที่จะไปปฏิบัติในป่าเนี่ยอุบาลีเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่อยู่มีช้างใหญ่สูง7 ศอกหรือ7 ศอกกึ่งมาถึงเข้าช้างตัวนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนเนาะเราจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วพึงขัดถูหูเล่นขัดถูขัดหูของตัวเองเล่นพึงขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมากลับไปตามต้องการช้างนั้นลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้างขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นเป็นสัตว์มีร่างกายใหญ่ย่อมได้การลงในน้ำลึกครั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงเสือปลานี่คือแมวนะนี่แมวนี่เขาเรียกว่าเสือปลาห่วงน้ำนั้นเข้ากระต่ายหรือเสือปลาพึงคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรฉะนั้นเนาะเราพึงลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วจึงขัดถูหูเล่นบ้างหลังบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการกระต่ายหรือเสือปลานั้นก็ลงสู่ห้วงน้ำนั้นโดยพลันไม่ทันได้พิจารณากระต่ายหรือเสือปลานั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจะจมลงหรืออยากลอยขึ้นส่วนใหญ่ก็จมลงไปนะเพราะว่าน้ำลึกเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ากระต่ายหรือเสือปลานั้นเป็นสัตว์เล็กมีร่างกายเล็กย่อมไม่ได้การลงในน้ำลึกนี่ลงไปน้ำลึกย่อมไม่ได้ฉันใดอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจักส่องเสพเสนาสนะหรือป่าและราวป่าอันสงัดผู้นั้นก็จำต้องหวังข้อนี้คือจะจมลงหรือฟุ้งซ่านนี่ฉันนั้นเหมือนกันเหมือนกับแมวเหมือนกับแมวหรือเสือก็จะจมลงไปแทนที่ว่าจะได้สมาธิก็จะไม่ได้สมาธิเป็นเรื่องยากอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในหมู่สงฆ์ความสำราญจักมีคือการออกไปอยู่ป่ามันไม่ได้เหมาะสมกับสำหรับพระทุกรูปบางรูปเท่านั้นที่ชอบแล้วก็มีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงนะร่างกายใหญ่โตแข็งแรงพออยู่ได้พออยู่ได้ไปได้อยู่ได้ไปได้กินได้เหมือนกันอย่างช้างอย่างเงี้ย
น้ำลึกๆเนี่ยน้ำลึกๆนี่ก็เป็นที่ชอบใจของช้างตัวใหญ่เป็นเปรียบเทียบกันว่าภิกษุถ้าว่ามีความต้องการจะอยู่ป่าเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ร่างกายแข็งแรงกำยำล่ำสันตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็ไม่คงไม่ได้อะแล้วก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นคนขี้โรคขี้ภัยเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าในการอยู่ป่าเนี่ยมันเหมาะสำหรับพระภิกษุบางรูปเท่านั้นไม่ใช่ทั่วไปกับทุกคนวันนี้ดูไปดูมาเวลาก็หมดอีกแล้วมีโยมพอใจโยมพอใจที่เป็นอยู่นะสาธุสาธุกราบนมัสการขอรับเงินเข้ามานานแล้วไม่ได้ดูเนี่ยเป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายเพราะท่านนี้มันดึกแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังก็มาต่อกันอีกขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร